สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มามอบให้ทุกท่านได้รับชมอีกเช่นเคยค่ะเลิกไปซะชีวิตคุณจะได้ดีกว่านี้ลักษณะผู้ชายที่ผู้หญิงไม่ควรเสียเวลาด้วยสาวๆทุกคนล้วนอยากเจอกับผู้ชายที่ดีเพื่อมาเป็นคู่ชีวิตแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ชายคนนั้นจะดีจริงหรือเปล่ากับ17ลักษณะผู้ชายที่ไม่ควรเสียเวลาด้วยถ้าเจอแบบนี้ถอยให้ห่างเลยค่ะ 1. ผู้ชายที่คิดว่างานบ้านเป็นเรื่องของผู้หญิงและไม่คิดจะช่วยหรือคิดว่าไม่ผิดที่ผู้ชายจะมีกิ๊กหรือชู้เท่ากับต้องโทษประหารสับและโยนให้เป็ดกิน 2. มีหนี้ท่วมหัวเป็นหนี้พนันบอลบัตรเครดิตและหนี้อื่นๆ 3.ผู้ชายวัยทำงานที่ยังนั่งเล่นเกมเป็นกิจวัตรและไม่ทำกิจกรรมอะไรนอกจากนอนในวันหยุดเท่ากับต้องส่งกลับไปอยู่โรงเรียนอนุบาลกินนอน 4. ผู้ชายที่อายุมากกว่าแต่รายได้ต่ำกว่าเท่ากับมีแฟนเหมือนมีพ่อแถมขอเงินก็ไม่ได้ 5. ผู้ชายอายุน้อยกว่าที่คิดว่าเรามีรายได้มากกว่าและจ้องแต่จะให้เราจ่ายเท่ากับมีแฟนเหมือนมีลูก 6. ไม่พาเราไปแนะนำให้ครอบครัวเขารู้จักและไม่เคยพาไปบ้านช่องเท่ากับว่าคงโกหกอะไรชัวหรือครอบครัวคงเป็นแบบอดัมแฟมิลี่ 7. ผู้ชายที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบผู้หญิงหรือเปล่าเท่ากับว่าประตูหน้าล็อกแบบนี้ระหว่างโรค 8.ผู้ชายที่มีครอบครัวอ้างว่าแยกกันอยู่แล้วแต่หย่าไม่ได้แถวบ้านเรียกว่าโกหกเท่ากับหมกนี้หมาแก่อายุ35ปีขึ้นไปชอบเอาไว้หลอกเด็กอายุ20กว่าถ้าอายุ29แล้วอย่าหลงกลเอาน้ำร้อนมาราดมันซะ 9. ไม่สามารถเสียสละเวลางานเพื่อเราได้ไม่ว่าเรื่องจะฉุกเฉินแค่ไหนเท่ากับว่าบ้างานแบบนี้จะแต่งกับมันเอาโล่หรอ 10. ผู้ชายที่มีกริปไซเรนทริสเมนต์มีปากแต่ไม่รู้จักใช้เวลาพูดเวลาปรับความเข้าใจหรือมีเรื่องทีไรเงียบตลอด 11. ผู้ชายที่เหม็นมากไม่เดินจับมือไม่ช่วยถือของและเดินนำหน้าผู้หญิงตลอดถ้าเราเดินตกท่อมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ย 12.ไม่คิดจะแต่งงานกับเราไม่มีการออมเงินเพื่อแต่งงานหรือสร้างครอบครัวไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ดังนั้นเลิกกับมันซะ 13. ผู้ชายที่คบกับคุณเพราะคุณรวยหวังเงินหรือผลประโยชน์จากคุณและครอบครัวคุณผู้ชายจำพวกนี้มีเยอะสมัยนี้ 14. ผู้ชายที่ไม่เคารพพ่อแม่คุณ 15.พูดจาหยาบคายกับคนอื่นแต่พูดดีกับคุณ 16. ผู้ชายที่คอยบอกให้เราไปหาหมอเวลาที่เราป่วยแต่ไม่เคยพาเราไปหาหมอ 17. ผู้ชายที่ชอบพูดว่าไม่จำเป็นต้องทำดีในวันพิเศษหรอกวันไหนก็ทำได้ขนาดวันพิเศษมันยังไม่ทำวันธรรมดาก็อย่าหวังถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ